พี่สองเรื่องเล่าที่เราจะมาพูดมาคุยกันในวันนี้ฮะพี่ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรฮะมันอยู่ในบ้านแหละมันอยู่ในบ้านใช่ครับอันนี้มาอย่างหนังสยองขวัญเลยมันเหมือนฟิลหนังฮอร์เรอร์แบบต่างประเทศเลยนะมันอยู่ในบ้านใช่ครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้มันอาจจะดูเหมือนในหนังนิดนึงแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับป้าของผมเองกับอาของผมเองแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พี่สองอยู่หรือเป็นบ้านของคุณอาเป็นบ้านของคุณอาที่อยู่ทางประเทศครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับมาเรื่องนี้มันเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่สองเชิญครับพี่ครับก็เรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปราวๆสัก8ปีได้ก็อาเขาก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังเนี่ยพอผมฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกและเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยินเลยคือเราเคยได้ยินแต่เรื่องเกี่ยวกับผีไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะระดับเดิมๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันแต่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยคือมันแหวกทุกฟิสิกส์ออกไปเลยอ่ะครับก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปราวๆสัก8ปีได้อาของผมเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสก็ไปรู้จักกับสามีคนปัจจุบันเขาชื่อว่าคุณเจนะครับซึ่งเป็นคนประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับขับรถใหญ่อืมได้มีโอกาสเนี่ยจะคบหาดูใจกันแล้วตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดเลยก็คือประเทศสหรัฐอ่ะครับก็ว่าจะไปซื้อบ้านราคาถูกๆที่อยู่ในเขตชนบทอยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองเพราะว่าเขาไม่ชอบความวุ่นวายทีนี้พอได้ย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็มีแผนที่จะว่าจะเอาแม่สามีเนี่ยมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะให้อาเหมียวเนี่ยเป็นอาของผมนะอาเหมียวเนี่ยจะมีสองคนนะคนที่ชื่ออาเหมียวเดี๋ยวจะงงอ่ะเขาชื่อว่าอาเหมียวอะอาเหมียวเนี่ยก็มีลูกคนหนึ่งชื่อว่าน้องเกดเป็นลูกสาวที่มีเขาคุณเจแล้วครับทีนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูลูกของบ้านแล้วแหละว่าลูกของบ้านเนี่ยเป็นยังไงน่าอยู่มากเลยบรรยากาศแบบดีมากเลยแบบอยู่กลางป่าเลยแล้วบ้านแต่ละหลังบริเวณนั้นน่ะจะอยู่ไกลกันมากเลยทีนี้โอเคเขาก็ขี่รถกันมาในตอนขี่รถกันมาในทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยปกติดีฮะบรรยากาศดีทุกอย่างเรียบร้อยดีขออนุญาตนะครับครับได้ยินใช่ไหมได้ยินพี่สองได้ยินผมคิดว่าสัญญาณไม่ดีโทษทีพี่สองเล่าโฟล์เลยฮะสัญญาณโอเคปกติดีครับขออภัยครับไม่เป็นไรฮะทีนี้ก็ขี่รถกันเข้ามาเนี่ยก็ขี่รถเข้าไปทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยคือมันก็จะเป็นป่าสองข้างทางล้วนๆเลยช่วงนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวอ่ะซึ่งบริเวณด้านสองข้างฝั่งเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะตามต้นไม้ตามพื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับจนขี่เข้าไปในลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยในเมืองนั้นนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งล้วนๆเลยทีนี้บริเวณพื้นถนนเนี่ยก็จะปกคลุมด้วยน้ำแข็งไปหมดเลยก็เขาก็เปิดไฟทางสูงในขี่พามาขี่เข้าไปในตัวของเมืองนั้นทีนี้ก็เกิดปัญหาก็คือรถเนี่ยมันคงโดนความเย็นจัดบวกกับรถเนี่ยมีสภาพที่เก่ามากเป็นรถคลาสสิกโบราณเป็นเก่งครอบครัวครับก็เกิดเครื่องน็อกขึ้นมาทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอ๊ยทำไงดีเนี่ยพอลงมาปุ๊บก็ดูสัญญาณมือถือเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสัญญาณนะเหมือนอยู่ในเขตป่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องได้แต่รอในรถนะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในเมืองเนี่ยขี่สวนออกมาก็รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือแต่ระหว่างที่ออกมายืนด้านนอกเนี่ยเขาก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยก็เหลือไปเห็นเป็นชาวบ้านนะแต่งตัวแบบชุดหมีเป็นชุดแบบกันหนาวอย่างดีครับคือเห็นแบบไกลๆนะอยู่ในลานโล่งของลานน้ำแข็งด้วยความที่คุณเจเนี่ยมองเห็นความหวังแหละที่คนเนี้ยเขาอาจจะช่วยเหลือเขาได้เขาก็เลยตะโกนทักทายอะเป็นการทักทายของแบบสวัสดีคุณพอจะช่วยเหลือผมได้ไหมคือตะโกนไปเนี่ยผู้ชายคนนั้นตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจหรือเหมือนไม่ได้ยินน้ำมันไกลด้วยเขาก็เลยพูดซ้ำอีกรอบนึงสวัสดีคุณพอจะช่วยผมได้ไหม
ทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะที่เขามองเห็นไกลๆนะเราๆสัก20 30เมตรได้ก็เงยหน้าขึ้นมามองเขาตัวเขาเนี่ยไม่เห็นเป็นหน้าตาหรือรูปร่างนะเพราะว่าด้วยความที่มันไกลแล้วบวกกับสภาพอากาศที่เป็นหมอกหนาจัดก็เห็นเป็นร่างเงาดำๆเนี่ยกำลังเดินเข้ามาหาเขาค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนะตัวเขาก็จดจ้องอยู่กับผู้ชายคนนั้นแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีรถเนี่ยที่เขาขี่สวนมาไปเนี่ยก็สาดมาที่ตัวรถเขาแล้วก็ตัวเขาด้วยความที่รถคันนั้นเนี่ยเขาเหมือนมองดูแล้วว่าผู้ชายคนนั้นต้องการความช่วยเหลือรถเขาก็เลยจอดถามมาว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณเจเนี่ยก็ดีใจมากเลยว่าเอ้ยโอ้โหมีชาวบ้านขี่มาพอดีเลยเนี่ยคุณพอจะช่วยดึงรถผมไปที่บ้านผมได้ไหมซึ่งอยู่ห่างไปอีกแค่กิโลเดียวพอชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเขาก็โอเคตกลงที่จะช่วยแล้วก็ลากรถเข้าไปในตัวของตัวเมืองเข้าไปในเมืองเลยทีนี้ก็ระหว่างที่เขากำลังกำลังเกี่ยวรถกันอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจหันไปมองอะคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยหายไปแล้วอะในลานน้ำแข็งโล่งๆกว้างๆเนี่ยที่แบบคือเดินอะเขาก็ต้องเดินแบบระมัดระวังอะซึ่งเขาอยู่คุยกับผู้ชายที่แบบมาช่วยเหลือเขาเนี่ยไม่กี่วินาทีเลยหันไปดีผู้ชายคนที่เดินมาเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนนั้นเขาก็คิดว่าสงสัยคงจะเป็นชาวบ้านแหละเขาอาจจะเดินลัดเลาะเข้าป่าไปแกก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะทีนี้ก็เข้าไปในตัวเมืองเข้าไปในบ้านปุ๊บทุกอย่างก็ดูแบบดูเงียบสงบอ่ะดูแบบเป็นบ้านในฝันของเขาเลยก็ว่าได้ตอนนั้นระหว่างที่ขี่เข้าไปเนี่ยคือเขาถูกใจบ้านหลังนี้มากเลยแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆสักเกือบ500เมตรได้เลยเกือบสัก100เมตรละกันคือมองเห็นในระยะสายตาที่ไกลมากซึ่งมีต้นไม้เนี่ยปกคลุมเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะโค้งไปโค้งมาทีนี้คุณเจเนี่ยก็โอเคก็เข้ามาในบ้านปุ๊บมากับคุณอาเหมียวแล้วก็ลูกสาวชื่อเกียรติเนี่ยจะเข้ากันมา3คนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาแม่ผมเนี่ยที่เขาป่วยเป็นโรคชรานะก็คือจะต้องนอนเตียงเนี่ยมาให้อาเหมียวเนี่ยดูแลทีนี้ตัวของคุณเจเนี่ยเขาก็ไปทำงานปกติก็จะเหลืออาเหมียวแม่สามีแล้วก็น้องเกตที่เป็นลูกสาวเขาก็จัดแจงดูพื้นที่ในบ้านนะทำความสะอาดต่างๆแล้วดูข้าวของเครื่องใช้ในที่สามารถเอากลับมาใช้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็ไปเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะที่มันมีลักษณะแบบสูงเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยตัวสูงเกือบเท่าน้องเกตเลยอ่ะเป็นตุ๊กตาสีออกชมพูนิดนึงแขนขาเนี่ยยาวเป็นตุ๊กตาผู้หญิงน้องเกสเนี่ยชอบมากเลยก็ตั้งชื่อให้ว่าจอร์จี้อ่ะก็เป็นเหมือนเพื่อนรักเขาเลยเพราะว่าตัวของน้องเกสเนี่ยก็ด้วยความที่บ้านเนี่ยอยู่ไกลเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาหาในวันแรกนะก็เอาเหมือนเอาคุกกี้มาให้แล้วก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านคนนี้เขามองครอบครัวของอาเหมียวเนี่ยด้วยสายตาที่แปลกๆยังไงฮะสายตาที่คือมองเหมือนพยายามไม่ได้มองครอบครัวเหมือนมองเข้ามาในบ้านมากกว่าเออเหมือนมองเข้ามาในบ้านเหมือนถึงแล้วมองเข้ามาในบ้านนะครับตัวเขาก็เริ่มสังเกตแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจอะไรก็ทักทายกันตามปกติเพื่อนบ้านใหม่พอช่วงแรกๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเสียงเคาะดังเวลาเดิมอ่ะมันเป็นเสียงเคาะที่แบบมันดังมาจากมุมใดมุมหนึ่งของบ้านอ่ะมันดัง3ครั้งเวลาเดิมเลยราวๆสักเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่ามันคงจะเป็นเสียงไม้ลั่นหรือเสียงอะไรสักอย่างนึงแหละที่มันดังอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะแรกๆเนี่ยที่อยู่มาเนี่ยก็เริ่มคือมันเริ่มมีบางอย่างเนี่ยผิดปกติขึ้นเรื่อยๆจุดแรกเนี่ยคือจุดที่เป็นแม่ของสามีอ่ะที่เขามีอาการแปลก
วันนั้นก็เหมือนเดิมเลยแกก็ทำชีวิตประจำวันนะกิจวัตรประจำวันก็คือดูแลแม่สามีเลยใช้เวลาอยู่กับแม่สามีซะส่วนใหญ่ด้วยความที่แม่สามีเนี่ยเขาป่วยหนักก็นอนก็คอยป้อนข้าวป้อนยานอนป่วยอยู่บนเตียงอะวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันปกติอะก็เดินเอาสมุดจดบันทึกรายรับรายจ่ายในบ้านเนี่ยมาคอยจดว่าดูนี่นั่นเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของในบ้านนะครับครับระหว่างที่จดๆอยู่เนี่ยก็เหลือไปเห็นว่าแม่สามีเนี่ยมองมาที่ตัวของอาเหมียวอ่ะมองจ้องเลยนะมองจ้องแล้วทำสายตาเหมือนจะร้องไห้อ่ะเหมือนจะร้องไห้แล้วเหมือนกับคือมองมาที่สมุดของอาเหมียวที่อาเหมียวกำลังถืออยู่ครับตัวของเหมียวเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าแม่สามีเลยพยายามจะบอกอะไรก็เลยตัดสินใจแบบแม่จะบอกอะไรหนูหรือเปล่าก็เลยเอาสมุดเนี่ยพร้อมกับปากกาเนี่ยไปวางไว้ข้างๆตรงบริเวณมือของแม่สามีแล้วแม่สามีเนี่ยก็เอาปากกาเนี่ยพยายามยกขึ้นมาและเขียนในสมุดอะซึ่งภาษาที่เขาเขียนก็เป็นภาษาอังกฤษอะเต่าแปลปอแปลออกได้ถึงจะเขียนไม่ค่อยชัดแต่ก็แปลออกได้แปลเป็นไทยว่าที่นี่อะสั้นๆเลยอะที่นี่อะแค่นั้นเลยแล้วแม่สามีเนี่ยก็ทำประการเนี่ยตกหลุดมือแล้วตกลงไปที่เตียงอะเหมือนตกใจอะไรบางอย่างตอนที่เขียนถูกปะเหมือนเขาไม่มีแรงอะด้วยความที่ป่วยเป็นโรคชราครับแล้วแม่สามีเนี่ยก็ร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเต็มหน้าเลยทีนี้เหมือนพยายามบอกอะไรแต่บอกไม่ได้อะด้วยความที่เขาป่วยหนักตัวเขามันเป็นปริศนาของเขาแล้วทีนี้แม่สามีเนี่ยพยายามจะบอกอะไรเขาก็มานั่งคิดว่าไอ้คำว่าที่นี่มันคืออะไรแม่สามีพยายามจะบอกอะไรแกก็ไม่ได้สนใจก็ใช้ชีวิตตามปกติอีกจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันนั้นก็เหมือนเดิมอะก็ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ดูแลแม่สามีอยู่น้องเกสเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีเพื่อนอะเขาก็วิ่งเล่นอยู่กับตุ๊กตาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เหมือนเรียกจอร์จี้นู่นนี่นั่นเหมือนตามภาษาเด็กอะครับอยู่ๆเนี่ยน้องเกสเนี่ยวิ่งมาหาแม่ช่วยหนูด้วยจอร์จี้ดึงผมหนูคือจอร์จี้เนี่ยเป็นตุ๊กตานะคือตอนเนี้ยทําเหี่ยวเนี่ยเขาตกใจมากเลยมันจะเป็นไปได้ไงคือลูกอย่ามาเล่นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าแม่เนี่ยกำลังดูแลแม่สามีอยู่กำลังเช็ดตัวให้แม่อยู่ลูกอย่ามาเล่นอะไรอย่างนี้นะจอร์จี้ก็ยืนยันพูดคำเดิมซ้ำๆมาว่าน้องเกสเนี่ยก็ยืนยันแล้วพูดคำเดิมซ้ำๆว่าเนี่ยจอร์จี้ดึงผมหนูจริงๆเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยดูผมหนูก็ได้คือน้องเกสเนี่ยเขากำผมของตัวเขาเองเนี่ยยื่นให้แม่ดูเลยอะครับซึ่งมันเป็นผมที่แบบคือสีผมเนี่ยมันออกทองๆคือรู้เลยว่าเป็นสีผมลูกเขาแล้วน้องเกสเนี่ยก็ก้มศีรษะให้แม่ดูอะซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยมันมีรอยแหว่งของผมจริงๆอะเหมือนมันถูกดึงขาดไปเลยหย่อมนึงครับตัวแม่เห็นอย่างนั้นเลยก็โอเคคือตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องสางอะไรเลยเขาคิดว่าลูกเขาอ่ะเรียกร้องความสนใจอ่ะครับก็คือเหมือนอยากให้แม่เนี่ยสนใจหรือใส่ใจเขาบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่แม่สามีเข้ามาในบ้านเนี่ยตัวของน้องเกสเนี่ยก็แทบที่จะไม่มีเวลาเล่นกับแม่เลยก็จะมีเพื่อนแค่เป็นตุ๊กตาจอจี้เพียงเท่านั้นตัวของแม่สามีเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าอ๋อสงสัยลูกคงจะเรียกร้องความสนใจแหละมันคงจะไม่มีอะไรแหละครับทีนี้วันต่อมาเนี่ยก็ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันนั้นก็เหมือนเดิมอะตัวแม่สาตัวของอาเหมียวเนี่ยก็ออกไปซื้อของที่มันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยมันจะตลาดหย่อมๆอยู่ตรงบริเวณในพื้นที่ของบริเวณหมู่บ้านนี่แหละครับพอกลับมาเนี่ยก็ว่าจะมาทำกับข้าวให้ลูกสาวกินเหมือนเอาใจลูกสาวหน่อยระหว่างที่กำลังจัดแจงวางข้าวของบนโต๊ะเนี่ยด้วยความที่เขาถือของมาเยอะ
พลุงพลังในเต็มตัวเลยเขาก็พยายามเอาแบบวางของบนโต๊ะแล้วก็เหมือนกับหูนึงเนี่ยหนีบโทรศัพท์ไว้ด้วยความที่มีคนส่งพัสดุเนี่ยโทรมาสอบถามเส้นทางที่จะเข้ามาส่งพัสดุที่บ้านตัวเขาก็หูก็หนีบโทรศัพท์ไว้ของในก็วางไว้สายตาเขาเนี่ยคือหางตาเขาเนี่ยเห็นว่าลูกเนี่ยกำลังวิ่งเล่นกับตุ๊กตาวิ่งเล่นกับตุ๊กตาจอจี้เหมือนกอดจอจี้แล้วก็วิ่งเล่นหัวเราะกันชิคักชิคักอยู่ตรงบริเวณห้องครัวแม่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรอะอามิโอเขาก็คุยไปคุยไปก็มองลูกไปแต่สิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาเห็นด้วยหางตานะครับตอนแรกเนี่ยลักษณะต้องบอกก่อนว่าลักษณะของห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างๆเลยบริเวณของประตูเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างกลางของสี่เหลี่ยมคือเขามองไปเนี่ยเขาเห็นว่าลูกสาวคนเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายเหมือนวิ่งเล่นอยู่คนเดียวครับแต่ในสายตาเขาในที่เขาเห็นมองด้วยหางตาเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งวิ่งตามหลังลูกสาวเข้าไปเหมือนวิ่งไปทางซ้ายด้วยกันครับตอนนั้นเขาไม่มั่นใจเขาคิดว่าตัวเขาตาฝาดแต่เขาเห็นแล้วแหละเห็นหางตาแล้วแหละลูกสาวเนี่ยวิ่งหัวเราะไปทางขวาแล้วเขาก็เห็นอีกรอบหนึ่งว่ามีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งวิ่งตามเขาไปทางขวาเหมือนกันคือวิ่งตามลูกสาวเข้าไปอ่ะครับทีนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตาฝาดแหละเขาเห็นจริงๆว่ามันมีเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังวิ่งเล่นอยู่กับลูกสาวเขาทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าวางสายจากพัสดุก่อนแล้วจะเดินเข้าไปดูแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาตาฝาดหรือเปล่าแต่ในตอนที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นรอบเดียวอ่ะเขาเห็นสองรอบทีนี้ก็พยายามค่อยๆเดินเข้าไปอ่ะเดินเข้าไปด้วยแล้วก็เรียกชื่อลูกด้วยอ่ะน้องเกตน้องเกตน้องเกตทำอะไรอยู่เล่นอยู่กับใครเหรอก็ได้ยินเสียงลูกเนี่ยหัวเราะอยู่ในห้องครัวตัวเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วอยู่ๆเนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยก็วิ่งเข้ามากอดเขาอะวิ่งเข้ามากอดเขาเลยแล้วก็หัวเราะแบบแม่ตัวของอเมียวเนี่ยแกก็ตกใจแกก็โอ๊ยลูกสาวเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็ก้มหน้ามามองหน้าลูกเนี่ยก็ซบตรงบริเวณหน้าอกแล้วก็หัวเราะตัวเขาก็โอ้ลงใจคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะตาฝาดระหว่างที่หลับตากอดลูกเนี่ยจับตรงบริเวณด้านหลังศีรษะลูกเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยเขาต้องตกใจสุดขีดเลยก็ว่าได้อ่ะเพราะลูกเขาอีกคนนึงเนี่ยเดินออกมาจากห้องครัวแล้วบอกว่าแม่กอดตุ๊กตาจอจี้ทำไมเหรอเฮ้ย คือตอนนั้นน่ะเขาตกใจมากเลยเขาบอกคือตอนนั้นน่ะเขามองไปที่ลูกเขาที่ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องครัวด้วยสายตาที่แบบสงสัยแล้วเขาก้มมามองตรงบริเวณหน้าอกเขาเนี่ยคือเขากำลังกอดตุ๊กตาจอจี้อยู่จริงๆเนี่ยจริงๆด้วยหรอคือเขากอดตุ๊กตาจอจี้อยู่ตรงบริเวณหน้าอกอะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเห็นชัดๆเลยว่าเป็นลูกสาวเขาเดินวิ่งมากอดครับแล้วมันมีลูกสาวเขาอยู่คนนึงเนี่ยที่วิ่งที่เดินออกมาจากห้องครัวคือตอนนั้นเขาสับสนหมดแล้วอะเขาก็เลยทำอะไรไม่ถูกอะทีนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยรีบเอาตุ๊กตาจอจี้เนี่ยไปวางไว้ตรงบริเวณหน้าห้องครัวตัวเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันชัดเจนแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเลยเพราะแม่สามีเนี่ยก็ป่วยนอนติดเตียงตัวของน้องเกตเนี่ยก็เป็นเด็กแค่ 5-6 ขวบตัวเขาก็เริ่มแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอะก็พยายามข่มความกลัวไว้ก็พยายามอยู่ในบ้านหลังนี้ให้ได้ครับวันนั้นก็เป็นอีกวันนึงฮะเริ่มกลัวละวันนั้นก็เป็นอีกวันนึงฮะที่พยายามที่จะให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ติดตัวเขาตลอดวันนั้นก็ดูแลแม่สามีเนี่ยเช็ดตัวตามปกติเลยป้อนข้าวป้อนยาครับลูกสาวเนี่ยเกิดนึกหิวน้ำขึ้นมาอยากกินน้ำส้มแต่ด้วยความที่มันก็คงไม่มีอะไรแหละก็ให้ลูกสาวเนี่ยว่าลูกสาวน้องเกตเดี๋ยวไงน้องเกตก็เดินลงไปเอาน้ำส้มที่ตู้เย็นเลยนะเอามาเผื่อแม่ด้วยน้องเกตก็โอเคด้วยความที่เป็น
เป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรด้วยความที่เขาอยู่บ้านหลังนี้มาจะหลายเดือนแล้วก็เดินลงไปคนเดียวเลยทีนี้จากชั้นสองเนี่ยมาชั้นหนึ่งเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเขาก็เดินลงมาเดินลงไปเนี่ยเงียบไปสักพักหนึ่งเลยราวๆสักเกือบนาทีได้อยู่ๆเนี่ยน้องเกดเนี่ยตะโกนขึ้นมาอย่างดังเลยแม่มาดูอะไรนี่ครับคือตอนนั้นเนี่ยเอาเหมียวเนี่ยเขาก็ตกใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้องเกดเนี่ยเขาตะโกนเสียงดังมากเลยแล้วก็พูดคำเดิมซ้ำๆอ่ะแม่มาดูอะไรนี่แม่มาดูอะไรนี่น้องเกดเนี่ยเหมือนวิ่งขึ้นมาประมาณสักเกือบครึ่งบันไดอ่ะแล้วตะโกนอย่างดังเลยว่าแม่จอจี้ยืนอยู่กลางบ้านคือตอนนั้นเนี่ยเขาแทบไม่เชื่อเลยตอนนั้นเขาบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นไปได้ไงจอจี้จะมายืนอยู่กลางบ้านได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนมีอารมณ์แบบหงุดหงิดนิดนึงด้วยความที่เขาดูแลแม่สามีเนี่ยแทบจะทั้งวันเลยตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยเชื่อลูกสาวอะลูกสาวก็ตะโกนคำเดิมซ้ำๆว่าจอจี้ยืนอยู่กลางบ้านแล้วก็ยืนชี้ไปที่ตรงบริเวณกลางบ้านที่แบบมันเป็นห้องโล่งๆตรงกลางชั้นหนึ่งนะทีนี้ตัวของอาเหมียวเนี่ยด้วยความที่แบบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็พยายามที่แบบไหนแม่ก็ตัวเหมียวเนี่ยก็ลงบันไดมาดูไหนอยู่ไหนตัวของน้องเกดเนี่ยก็ชี้ไปตรงบริเวณกลางบ้านเขามองไปในความมืดเนี่ยตู้เย็นเนี่ยถูกเปิดอยู่มันก็จะเป็นแสงไฟส้มๆแล้วบริเวณนอกบ้านเนี่ยเขาเปิดไฟไว้มันก็พอที่จะมีแสงไฟเนี่ยเหลือบเข้ามาบ้างสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาแทบไม่เชื่อสายตาเขาเลยเขาเห็นจอจี้ยืนอยู่กลางบ้านจริงๆอ่ะเฮ้ยตุ๊กตาจอจี้สูงเท่ากับลูกสาวเขาเนี่ยกำลังยืนอยู่กลางบ้านจริงๆอ่ะยืนเองเหรอแล้วไม่ได้ยืนธรรมดานะครับยืนโบกมือให้เขาในความมืดอ่ะคือกำลังยืนโบกมือให้เขาอยู่ตอนนั้นพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขารีบวิ่งลงไปอุ้มน้องเกดเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสองอย่างไวเลยแล้วล็อกประตูเลยคือตอนนั้นเขาเริ่มสติแตกแล้วเขาไม่รู้ว่าเขากำลังเจออะไรอยู่อ่ะครับคือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงดีเนี่ยแล้วจะบอกสามียังไงซึ่งตัวของสามีเนี่ยไปวิ่งรถทีไปเป็นเดือนๆนะอาจจะไปเดือนหนึ่งสองเดือนเลยก็ได้นานๆทีตอนนั้นเขาเริ่มตอนนั้นเขาก็เริ่มสติแตกแล้วคือตอนนั้นเขาก็แบบทำไงดีคือเขาจะต้องแบบคือมันต้องอยู่ให้ได้อะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนตัวคนเดียวอะก็มีเพียงแค่เด็กแล้วก็แม่ที่เขาป่วยอยู่ก็พยายามใช้ชีวิตแบบเกาะติดกันตลอดเลยทีนี้ระหว่างที่ใช้ชีวิตกันมาเนี่ยมันก็เริ่มเงียบอะเรื่องพวกนี้ก็เริ่มเบาลงฮะลูกก็เริ่มที่จะกลับมาเล่นกับจอจี้เหมือนเดิมด้วยความที่เป็นเด็กไร้เดียงสาครับตัวเขาก็เริ่มที่จะกลัวแล้วพยายามที่แบบเกาะติดลูกตลอดเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ให้ลูกไปไหนเลยจะตามมาตลอดอะลงไปก็จะลงไปด้วยกันครับกลางคืนเนี่ยตกเย็นมาเนี่ยเจ้าจอจี้เนี่ยไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าก็คือเหมือนล็อกปิดตายไว้เลยเช้ามาถึงจะให้ลูกเล่นเขาก็อยู่กับความน่ากลัวในบ้านหลังนั้นน่ะอย่างนั้นแหละจนมีอยู่วันนึงอ่ะมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันนั้นก็เหมือนเดิมทุกวันนะก็ดูแลแม่สามีเนี่ยก็เช็ดตัวกันไปแล้วก็ตัวของน้องเกดเนี่ยก็ไปวิ่งเล่นอยู่อีกห้องนึงซึ่งตัวเขาเนี่ยอยู่กับแม่สามีตัวของอาเหมียวเนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะเช็ดตัวแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนยาแต่อยู่ๆวันนั้นเนี่ยแม่สามีเกิดอาการแบบเหมือนเดิมอะมองเอาเหมียวด้วยแววตาที่เหมือนกำลังกลัวอะไรสุดขีดอยู่อะครับคือมันแสดงออกมาจากสายตาเหมือนพยายามแบบมองไปรอบบ้านเลยก็ว่าได้อะอืมเขาเหมือนมองด้วยตาอย่างเดียวนะหน้าไม่ได้หันนะตัวของเอาเหมียวเนี่ยก็พยายามมองดูว่าแม่สามีเนี่ยเป็นอะไรแล้วอยู่ๆแม่สามีก็เกิดอาการช็อกอะช็อกเลยอะดับชักอะเครื่องชีพจรทุกอย่างเนี่ยที่เขาติดตามตัวเนี่ยมันดังเตือนอะ
เหมือนกับว่าชีพจรเขาเนี่ยขั้นเข้าขั้นวิกฤตอ่ะก็คืออยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายเลยตอนนั้นคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นเตือนไปหมดเลยเขาทำอะไรไม่ถูกเลยแม่สามีเนี่ยชักใหญ่เลยชักแบบสั่นแบบตึกๆๆๆเลยฮะตัวเขาก็แบบโอนลนทุรนแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยโทรไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างที่เขากำลังโทรเนี่ยสายตาเขาเนี่ยก็มองแม่สามีตลอดแล้วก็พยายามจับที่แขนแม่สามีบอกว่าทนหน่อยนะทนหน่อยนะหนูกำลังเรียกรถพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมาให้ครับตัวของแม่สามีเนี่ยอยู่ๆเขาก็หยุดชักหยุดชักไปเฉยๆเลยแล้วชีพจรทุกอย่างเนี่ยกลับมาปกติเลยระหว่างนั้นน่ะคือตัวของอาเหมียวเนี่ยกำลังแจ้งที่อยู่ปัจจุบันนะให้กับทางเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเนี่ยที่กำลังมาอยู่ซึ่งอยู่ไกลออกไปพอสมควรนะเขาก็กำลังแบบอธิบายแล้วก็มองไปที่แม่สามีด้วยคอยบอกอาการคอยบอกชีพจรของรถพยาบาลที่กำลังขี่มาอยู่ๆเนี่ยแม่สามีเนี่ยจากที่เขาหันไปทางด้านขวาเนี่ยตัวของอาเหมียวเนี่ยอยู่ด้านซ้ายแม่สามีเนี่ยหันมาหาเขาทางด้านซ้ายแล้วก็ยิ้มให้เขาอ่ะยิ้มให้อาเหมียวอ่ะคือตอนนั้นอาเหมียวเขาตกใจมากเลยแล้วคือแม่สามีเนี่ยป่วยหนักมากเลยจะอ้าปากทานข้าวเนี่ยยังลำบากเลยแต่นี่กำลังยิ้มให้เขาอยู่คือตอนนั้นเขาเริ่มแบบตกใจกลัวแล้วแต่ทำอะไรไม่ถูกอ่ะมือเนี่ยยังจับแขนแม่สามีอยู่เลยอยู่ๆเนี่ยแม่จะสามีเขาเนี่ยจับแขนอาเหมียวคืนนะครับคือจากอาเหมียวกำลังจับแขนเนี่ยแม่สามีดึงแขนออกแล้วจับแขนอาเหมียวแทนทีนี้แล้วตัวของแม่สามีเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาจากพื้นหรอเหมือนจากเตียงนะคือนอนอยู่บนเตียงนะตัวของแม่สามีเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาเหมือนลุกขึ้นมาแต่มันไม่ได้เหมือนลุกนะเหมือนลอยอะลอยขึ้นมาทั้งตัวหรอลอยลอยขึ้นมาลุกนั่งอะครับครับลอยขึ้นมาลุกนั่งปุ๊บกัดเข้าไปที่แขนของอาเหมียวเลยทีนี้อ้าปากแล้วกัดเข้าไปที่แขนอย่างแรงเลยตัวของอาเหมียวเนี่ยตกใจนะพอตกใจปุ๊บทำอะไรไม่ถูกก็ดึงแขนออกทีนี้ดึงแขนออกปุ๊บตัวเขาก็ล้มลงกับพื้นนะเขาเห็นกับตาเลยว่าแม่สามีเนี่ยยิ้มมาที่เขานะยิ้มมาที่เขาแล้วก็ค่อยแบบโน้มตัวลงนอนนอนเหมือนเดิมป่วยสภาพเดิมเลยอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนั้นคือเขาบอกเขาแบบคือมันเกิดอะไรขึ้นไอสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันคือเรื่องจริงไหมเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยหรือเขานอนน้อยไปเกิดภาพหลอนอะไรหรือเปล่าพยายามเอาทุกอย่างเนี่ยมาหักล้างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหักล้างไม่ได้จริงๆอะทำไมฮะรอยที่แขนหรอตรงบริเวณแขนเขามันมีรอยกัดจริงๆอะมันมีรอยเชี่ยวเลยอะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาหลอกตัวเองไม่ได้แล้ววะตอนนั้นไม่ว่าจะหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้แล้วเขาตัดสินใจว่าเนี่ยจะเอาเรื่องทุกอย่างเนี่ยไปเล่าให้สามีฟังครับแต่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าคำตอบเนี่ยมันจะได้อะไรสุดท้ายคือเขาเอาเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี่ยไปเล่าให้แม่สามีฟังก็เป็นจริงอย่างที่คาดแต่นอกจากไม่เชื่อแล้วยังด่าด้วยสามีเขาเนี่ยด่าเมียเขาสารพัดเลยด้วยความที่สามีเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่นับถืออะไรเลยอ่ะครับก็คือเป็นคนไม่มีศาสนาครับเขาก็บอกโอ้ยไอ้ลุงที่คุณเจอเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นเรื่องแบบไร้สาระเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองคุณจินตนาการไปเองก็จะไปทางนั้นเลยทีนี้ก็ทะเลาะกันรุนแรงอ่ะจนไม่ได้ติดต่อกันตัวของอาเหมียวเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นไปอ่ะทีนี้คุณเจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคุณเจแล้วที่จะได้กลับมาเจอเรื่องราวต่างๆในบ้านหลังนี้ครับทีนี้คุณเจเขาก็กลับมาด้วยความที่แบบรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองพูดนะ
ก็ว่าจะกลับมาง้อตัวของภรรยาพอกลับมาปุ๊บก็โอเคอะก็ตกลงคุยกันแล้วก็หันหน้าคุยกันก็คืนดีกันวันนั้นก็เหมือนเดิมอะตัวของอาเหมียวเนี่ยก็ดูแลแม่สามีไปตัวของคุณเจเนี่ยก็กำลังอยู่ในห้องกำลังดูงานอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่งกินกาแฟอยู่ระหว่างที่ดูเนี่ยก็เหมือนเดิมมาวันนั้นอาการแม่สามีเหมือนเดิมเลยอะนอนน้ำตาไหลอะนอนน้ำตาไหลแล้วก็มองมาที่ตัวของอาเหมียวอะแล้วพยายามอ้าปากพูดอะ แต่พูดไม่มีเสียงอะคือเขาพยายามแบบสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พูดออกมาแต่มันไม่มีเสียงตอนนั้นเนี่ยคือตัวอาเหมียวเนี่ยด้วยความที่เขากำลังถือสมุดอยู่จะเป็นสมุดประจำตัวเขาเนี่ยจดรายรับรายจ่ายในบ้านเนี่ย อยู่ๆเนี่ยคือแม่สามีเนี่ยคือเขาร้องไห้แล้วมีอาการชักอีกแล้วอะชักอีกแล้วเขาชักอีกแล้วอะทีนี้ตัวของอาเหมียวเนี่ยก็ตกใจก็เลยวิ่งไปหาสามีเนี่ยเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยมาดูอาการแม่แต่ตอนที่เขาวิ่งไปเนี่ยเขาเอาสมุดปากกาเนี่ยวางไว้ข้างลำตัวของแม่สามีนะครับแล้วก็วิ่งไปตามสามีทีนี้ตัวของคุณเจมาถึงเนี่ยกับตัวแมวมาถึงอาเหมียวมาถึงเนี่ยก็ไม่ทันแล้วอะแม่สามีเสียชีวิตแล้วอะแต่เขาได้ทิ้งปริศนาไว้อีกแล้วอะยังไงฮะเขาได้เอาปากกาที่ตัวของคุณของอาเหมียวเนี่ยครับวางแล้ววิ่งไปตามสามีเนี่ยมาเขียนตรงบริเวณข้างลำตัว What? ไม่ได้เขียนในสมุดนะแต่เขียนตรงบริเวณเอวเขียนคำว่าไม่ปลอดภัย not safe แล้วปริศนาทั้งหมดเนี่ยมันได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือรอบแรกเนี่ยแม่สามีเนี่ยเขียนคำว่าที่นี่มันเลยเอามารวมกันสองคำว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยอ่ะครับคือตอนนั้นมันแปลได้หลายอย่างเลยทีนี้เขาก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้สามีฟังสามีก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยก็พยายามแบบใช้ชีวิตตามปกติอ่ะตอนนั้นก็สามีเนี่ยก็ดูงานดูการอะไรในคอมพิวเตอร์ของเขาไปตัวของอาเหมียวกับลูกสาวเนี่ยก็ไปนอนแหละระหว่างที่เขาดูงานเนี่ยก็จะมีจอของมอนิเตอร์เกี่ยวกับ CCTV ที่มันมองกล้องแบบ2รอบบ้านเลยครับวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งละที่แม่สามีเนี่ยคือไปทำวิธีอะไรของเขาเสร็จสับแล้วเนี่ยจนไปฝังอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังนั่งดูงานเนี่ยอยู่ตามปกติของเขานี่แหละตอนนั้นก็ดึกราวๆสักเกือบสี่ทุ่มได้เขากำลังนั่งดูงานพิมพ์คอมเนี่ยก็สังเกตเหลือไปเห็นในกล้อง CCTV เนี่ยมันมีบางอย่างเคลื่อนไหวที่มันมองเห็นในกล้องนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามองหันไปมองกล้องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็มีเสียงสัตว์คำรามมาจากในป่าเสียงสัตว์คำรามก็เป็นพวกหมีพวกอะไรที่มันร้องอยู่ในป่าครับมันดังมาพื้นที่บริเวณแบบใกล้กับตัวบ้านเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาฟังนะคือเสียงมันดังมากเลยแล้วสิ่งที่มันผิดสังเกตเลยคือมันดังรอบบ้านอ่ะทีนี้ตอนแรกเนี่ยมันดังมาแค่จุดๆเดียวแต่มันดังสลับไปทางซ้ายทางขวามั้งเขาก็ด้วยความที่กลัวว่าสัตว์เนี่ยจะลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านก็ว่าจะหยิบอาวุธเนี่ยอาวุธประจำตัวเขาก็จะเป็นอาวุธปืนพกสั้นก็ว่าจะไปยิงขู่เพื่อให้มันเนี่ยหนีออกนอกพื้นที่ไปคือกลับเข้าป่าไประหว่างที่เขาเตรียมอาวุธเสร็จครับแล้วเนี่ยก็มองอยู่ในกล้อง CCTV เนี่ยเสียงตัดคำรามเนี่ยมันก็หายไปแต่สิ่งที่เขาเห็นหลังจากนี้คือเขาแทบที่จะไม่เชื่อสายตาเขาเลยอ่ะเขาเห็นว่าแม่ของเขาเนี่ยเดินออกมาจากป่าเฮ้ยแม่ของเขาเลยนะที่เพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานแล้วเพิ่งฝังไปเลยอ่ะครับเดินออกมาจากป่าในสภาพที่แบบคือมีสายน้ำเกลือมีรถเข็นน้ำเกลือเนี่ยเข็นมาด้วยอะ
เออเขาเห็นในกล้องนะคือตอนนั้นเนี่ยเขาแทบไม่เชื่อสายตาเลยมันไม่จริงมันไม่จริงสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยมันไม่จริงเขาเถียงกับตัวเองอะแล้วรีบวิ่งไปตรงบริเวณระเบียงตรงหน้าต่างเพื่อที่จะมองไปตรงจุดนั้นพอเขามองไปเนี่ยมันเป็นแค่ร้านน้ำแข็งโล่งๆเขาไม่เห็นแม่เขาแหละคือตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยหรือตาฝาหรือมันไม่จริง เราอาจจะนอนดึกนอนน้อยหรือเปล่าหรือเราอาจจะเอาเรื่องของภรรยาเนี่ยมาคิดมากไปหรือเปล่าตอนนั้นเขาก็เริ่มที่จะก็มันคงจะเป็นแบบตาฝาก็ได้ก็มานั่งทำงานทำของเขาต่อระหว่างที่เขากำลังกดคอมทำงานเนี่ยไอเสียงคำรามของสัตว์เนี่ยมันดังมาอีกแล้วตัวเขาก็เลยแบบมองกล้องบ้างทำงานไปบ้างก็พยายามแบบเหลือบมองกล้องไปด้วยทีนี้เขาเห็นอีกรอบนึงอะครับอันนี้ตาไม่ฝาดแล้วอะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นแม่สามีอะเดินผ่านรั้วเข้ามาแล้วอะคือมองเห็นในกล้องนะคือตอนแรกเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยอยู่นอกรั้วแต่ตอนนี้เดินเข้ามาในบ้านแล้วอะครับโอ้โหเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บพุ้ยมันไม่จริงคือแบบเขาลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยวิ่งไปที่ระเบียงเหมือนเดิมอะมองไปตรงจุดที่แบบเห็นแม่กำลังเดินเข้ามาเนี่ยครับโอ้โหเขาบอกว่าแทบที่จะไม่เชื่อสายตาเลยแม่ของเขาเงยหน้ามามองเขาแล้วยิ้มให้เขาด้วยอ่ะคือตาเนี่ยสบตากันเลยอ่ะคือตอนนั้นก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยคือแม่สามีเนี่ยเดินถือสายน้ำเกลือพวกรถน้ำเกลือเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยคือเขาเห็นตรงบริเวณศีรษะแม่สามีเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านแหละตัวเขาก็ตะโกนใหญ่เลยมันไม่จริงมันไม่จริงไอ้สิ่งที่ฉันเห็นมันไม่จริงรีบวิ่งลงมาชั้นหนึ่งอ่ะคือประตูมันถูกเปิดไว้แล้วมันก็มีเสียงลมที่เป็นเสียงลมจากด้านนอกนะมาตีประตูมันก็ดังปึกปึกปึกอยู่ตลอดเวลาเขาก็เดินหารอบบ้านเลยว่าแม่เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นนะเขาก็เลยปิดประตูพอปิดประตูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยทำให้เขานอนไม่หลับเลยเขาได้ยินเสียงรถน้ำเกลือเนี่ยเข็นตลอดคืนเลยมันดังมาจากมุมไหนมุมนึงอยู่ในบ้านเนี่ยทีนี้เขาก็โอ้โหคือมันไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะเชื่อตัวของภรรยาเขาแหละว่าสิ่งที่ภรรยาพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงครับเขาก็เลยเริ่มที่จะกลัวแหละแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเดียวที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ครอบครัวก็พยายามดับพยายามที่จะไม่กลัวแสดงออกมาว่าไม่กลัวทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูล่าสัตว์เขาก็ว่าจะเข้าไปเอาเสบียงไงก็คือมันจะไปล่าสัตว์จะเป็นพวกกวางมวกหมูป่าก็ได้หรืออะไรก็ได้อะที่ว่ามันจะเอามาเป็นเสบียงได้ช่วงนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยจะเข้าป่าไปเพื่อที่จะไปล่าสัตว์อะเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารให้กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปในป่าเนี่ยคนเดียวเลยโดยที่ทิ้งตัวเหมียวเนี่ยกับน้องเกดไว้ที่บ้านตอนนั้นเขาก็โอเคก็เข้าไปในป่าก็มีปืนไรเฟิลนะกับปืนพกสั้นเนี่ยประจำตัวเขาเนี่ยก็เดินเข้าไปคนเดียวเลยโดดระหว่างที่เดินเนี่ยก็ด้วยความที่เขาเป็นคนชำนาญพื้นที่ป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาบ่อยเขาก็จะเข้ามาที่เดิมๆก็เหมือนเดิมอะก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ตามต้นไม้ก็เอาเป็นมิดพกบูบี้เนี่ยกีบทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยหลงเวลากลับออกมาในตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีอะปกติดีจนเขาไปถึงจุดที่คิดว่าสัตว์เนี่ยมันจะผ่านตรงบริเวณนี้เพราะว่ามันมีหญ้าที่ผุดขึ้นมาจากน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณนั้นเยอะเขาคิดว่ายังไงกวางมันก็ต้องมากินเขาก็เลยตั้งห้างแบบเป็นห้างแบบสำเร็จรูปอะที่ต่างประเทศเขาใช้กันก็ขึ้นไปที่บนต้นไม้เนี่ยก็สังเกตการคอยมองดูรอบๆเนี่ยจนเห็นเป้าหมายเนี่ยเป็น
วางผัวเมียคู่หนึ่งกำลังเดินมาแบบไม่รู้อีโนเนเลยก็เดินมาสองตัวเป็นกวางโตเต็มวัยเลยครับตอนนั้นเขาก็โอเคตัดสินใจที่ว่าจะยิงกวางตัวผู้เพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็คือเขาเอาแค่ตัวเดียวแหละแล้วเขาก็จะกลับเลยครับระหว่างที่เขาเตรียมอาวุธปืนไรเฟิลขึ้นมาเนี่ยก็ส่องไปที่กวางตัวนั้นนะระหว่างที่ปรับตะโคบแล้วพยายามเล็งที่จุดตายที่กวางตัวนั้นเนี่ยเขาซูมสโคปเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาคือแบบเขาถ้าที่จะไม่เชื่อสายตาเขาเลยก็ว่าได้อะเขามองผ่านสโคปเนี่ยคือมองผ่านกล้องซูมนะเขาเห็นว่ากวางตัวผู้ที่เขากำลังเล็งอยู่เนี่ยไม่มีหัวกวางไม่มีหัวคือกวางเนี่ยลักษณะที่เขาเห็นในกล้องเนี่ยเหมือนกวางตัวนั้นอ่ะเหมือนถูกตัดหัวไปเลยอ่ะคือมันขาดแบบเกี้ยงๆไปเลยอ่ะแล้วสิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือกวางตัวนั้นเนี่ยหันมาที่เขาด้วยเนี่ยเหมือนหันคอมามองเขาอยู่อ่ะแล้วก็ยืนนิ่งๆอ่ะตัวเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ตกใจเขาก็ละอาวุธลงอ่ะมองด้วยตาเปล่าเขามองด้วยตาเปล่านี่ก็เห็นว่ากวางตัวนั้นอ่ะมีหัวปกติเลยเขาก็คิดว่าเออตรงไทยเขาคงจะแบบทำงานมากไปนอนน้อยไปอาจจะแบบเห็นภาพหลอนก็ได้พยายามไม่คิดอะไรอ่ะก็หยิบอาวุธขึ้นมาประทบตรงบริเวณบ่าแล้วก็เล็งไปที่กวางตัวผู้เหมือนเดิมอ่ะรอบเนี้ยเขาเห็นกวางตัวนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ปกติมีหัวมีอะไรปกติเลยแล้วก็ไม่รู้สายตากรรมตัวเองเลยสุดท้ายคือตัวของคุณเจเนี่ยก็ลั่นไกไปตรงบริเวณลำคอของกวางอ่ะแต่กวางตัวนั้นเหมือนจังหวะที่เขาเหนี่ยวไกเนี่ยกวางมันลุกขึ้นหรืออะไรสักอย่างมันพลาดจุดตายอ่ะกวางมันไม่ตายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็วิ่งด้วยความเจ็บปวดเนี่ยวิ่งไปเข้าไปในป่าเลยตัวเขาคิดว่ายังไงกวางมันไปได้อีกไม่ไกลแหละยังไงก็ต้องล้มจุดใดจุดหนึ่งตัวเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดินตามรอยเลือดไปยังไงไม่ไกลอ่ะยังไงก็ต้องได้กลับไปอยู่แล้วระหว่างที่เขาเดินตามรอยเลือดไปเนี่ยก็พยายามเดินตามรอยเลือดเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าสีแดงกับสีขาวของพื้นน้ำแข็งเนี่ยมันตัดกันชัดเจนนะเขาก็มองดูเขาก็ตามไปซึ่งห่างจากจุดที่เขายิงเนี่ยราวสัก20 เมตรได้ก็เห็นร่างกวางของตัวนั้นเนี่ยที่กำลังคือนอนตายแล้วอ่ะตัวเขาก็โอเคว่าจะเข้าไปเอาร่างกวางเนี่ยยังไงก็ได้เสบียงเยอะแหละคือกินได้ทั้งปีเลยปีนี้เพราะมันตัวใหญ่มากแต่พอเขาเข้าไปใกล้เนี่ยราวสัก10 เมตรเนี่ยและในระยะ5 เมตรเนี่ยเขาแทบที่จะไม่เชื่อสายตาเขาเลยอะตอนนั้นทำไมพี่กวางตัวนั้นไม่มีหัวจริงๆเนี่ยเฮ้ยแล้วมันวิ่งมาได้ยังไงอะกวางตัวนั้นไม่มีหัวจริงๆนะแล้วสิ่งที่มันเป็นเลือดแดงๆเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาจากตรงบริเวณคอที่เหมือนถูกตัดไปอะคือตอนนั้นเนี่ยเขาโอ้โหเขาทำอะไรไม่ถูกเลยอะคือไม่ได้เอาเนื้อกวางหรืออะไรแล้วเขากลับแล้วอะตอนนั้นเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยต้องรีบกลับแหละมันเริ่มไม่ใช่แล้วในสิ่งที่เขากำลังเจอในตอนนี้ทีนี้เขาก็เลยรีบแบบคือทำยังไงดีแล้วเขาหล่นนะทีนี้แล้วมันยังไม่พอแค่นั้นจุดที่เขาเข้ามาเนี่ยมันลึกพอสมควรแล้วมันเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วลมพายุกำลังเข้าครับรอยเท้าของเขาเนี่ยมันเริ่มจางอะรอยเท้าของเขามันเริ่มจางแล้วสิ่งที่มันแปลกกว่านั้นคือรอยเลือดที่เขาเดินตามเข้ามาไม่มีแล้วอะคือมันหายไปอะรอยเลือดครับทีนี้เขาก็เลยรีบแบบมองตามรอยพื้นเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นดำๆที่สามารถมองออกว่าเนี่ยคือรอยเท้าที่เราเดินเข้ามาก็รีบเดินกลับไปให้ไวที่สุดก่อนที่รอยเท้าเนี่ยมันจะหายสนิทจนเขาเดินออกมาเนี่ยมั่นใจแล้วว่าโอเคเรามาอยู่ในจุดที่เราเป็นทางเข้ามาแล้วแต่รอยที่เขาทำสัญลักษณ์ไว้ตรงต้นไม้เนี่ยมันหายไปอ่ะ
มันหายไปหมดเลยจนมันจนทำให้เขาสับสนนะว่ามันใช่ตรงนี้ไหมที่เขาเดินมาเข้ามาตอนแรกเขาก็พยายามแบบเดินวนเดินวนอยู่อย่างนั้นนะทีนี้ก็ไปเจอจุดที่แบบมั่นใจแล้วว่าเนี่ยคือทางออกคือทางไปบ้านเราแหละเขาจำได้เลยว่าเขาทำสัญลักษณ์ไว้ที่ต้นไม้คู่เนี่ยเขาก็มองที่ต้นไม้คู่นี้นะเขาก็มองเห็นว่าสัญลักษณ์เนี่ยที่เขาทำไว้เนี่ยมันไม่มีแหละแต่พอเขาเดินเลยต้นไม้มาสิ่งที่เขาเห็นเลยกับตาเลยคือสัญลักษณ์ที่เขาทำไว้เนี่ยมันกลับด้านน่ะคือมันกลับไปอีกด้านหนึ่งเหมือนต้นไม้มันหมุนไปอีกด้านหนึ่งอะครับคือเขาทำสัญลักษณ์ฝั่งนี้แต่อยู่ดีๆอีกขากลับออกมาเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้เขามองไม่เห็นเนี่ยคือตอนนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เลยรีบกลับเข้าไปที่บ้านนะก็เริ่มที่จะนั่งคิดและเริ่มเชื่อทุกอย่างที่ตัวของภรรยาพูดแหละตัวเขาก็เริ่มแบบเริ่มกลัวว่าเขากำลังเจออะไรอยู่ทีนี้เขาก็เลยระวังตัวขึ้นนะวันนั้นก็เหมือนเดิมเลยฮะเขานอนไม่หลับอะนอนไม่หลับอะก็พยายามนั่งมองกล้องมองอะไรเงี้ยคือเสียงของตั๊ดเนี่ยมันคำรามรอบทิศทางเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมเลยแล้วเวลาเดิมด้วยแล้วสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือเขาได้ยินเสียงเคาะอีกแล้วอะไอเสียงเคาะที่ตัวภรรยาเขาเล่าให้ฟัง มันดังราวๆสักเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งได้มันดังมาจากในบ้านนะตัวเขาก็แบบมองกล้องอะคือเสียงคำรามของสัตว์เนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยมันเหมือนอยู่แค่รั้วกั้นเลยอะครับผมแล้วมันดังมาจากรอบทิศทางเหมือนเดิมทีนี้เขาก็ระหว่างที่เขามองกล้องอยู่เนี่ยตอนนั้นก็ราวๆสักกำลังจะมืดเนี่ยกำลังฟ้าเนี่ยเริ่มจะมืดแล้ว6 โมงได้ระหว่างที่เขานั่งมองกล้องด้วยความกลัวเนี่ยสิ่งที่เขาช็อกจนแบบคือหัวใจตกไปที่ตะตุ่มเลยก็ว่าได้เขาเห็นน้องเก็ตเนี่ยลูกสาวเขากำลังเดินออกไปนอกบ้านนะครับกำลังเดินข้ามรั้วกั้นสัตว์พวกเนี้ยเดินมุดออกไปอ่ะเขาเห็นจากในกล้องอ่ะแล้วสิ่งที่มันช็อกกว่านั้นเลยคือมันมีเสียงสัตว์ที่กำลังคำรามอยู่รอบบ้านอยู่แล้วแล้วตัวของลูกสาวเขาเนี่ยกำลังเดินออกไปอยู่เดินออกนอกพื้นที่บ้านไปซึ่งมันอันตรายมากคือตอนนั้นเนี่ยสัญชาตญาณของพ่อเนี่ยคือรู้อย่างเดียวว่ายังไงต้องไปช่วยลูกคือตอนนั้นเนี่ยก็หยิบอาวุธมีดโบวี่แล้วก็หยิบอาวุธปืนสั้นเนี่ยวิ่งตามลูกไปอ่ะคือลูกเนี่ยเหมือนวิ่งหัวเราะเข้าไปในป่าเขาเห็นไกลๆอ่ะก็พยายามตะโกนเรียกน้องเกตน้องเกตกลับมานี่อย่าเข้าไปมันอันตรายกลับเข้ามาก็วิ่งขับตามลูกเนี่ยลูกเนี่ยก็เดินเข้าไปในป่าทึบอ่ะซึ่งเด็กตัวเล็กเขาสามารถที่จะดับเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่สูง180ได้อะตัวเขาก็ดับเข้าไปด้วยความยากลำบากอ่ะก็ตามลูกไม่ทันทันทีลูกนี่ก็วิ่งหัวเลาะเข้าไปป่าลึกขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะความมืดเนี่ยมันครอบคลุมเขาด้วยความกลัวเนี่ยก็ยังต้องวิ่งเข้าไปตามลูกอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่แค่ข้างหน้าเลยเขาคิดแค่ว่าเขาต้องวิ่งตามลูกให้ทันแค่นั้นเลยระหว่างที่วิ่งตามลูกไปเนี่ยลูกก็ไปมุดอยู่ตรงมันเป็นลักษณะของต้นไม้ที่มันถูกหักแล้วเป็นรูปตัว V หัวก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์นะครับแล้วลูกเขาเนี่ยก็วิ่งทะลุผ่านไปตัวเขามั่นใจแล้วว่าจะถึงตัวลูกเขาแล้วก็ทะลุผ่านไปเหมือนกันสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือเขาเห็นลูกหมี2 ตัวเขาเห็นว่าลูกเขาเห็นว่าลูกเขาเนี่ยกำลังเล่นกับลูกหมี2 ตัวครับอย่างสนุกสนานเลยเล่นด้วยกันด้วยหรอเล่นด้วยกันเลยอ่ะแต่คนที่สาหัสเขาจะรู้ดีอะว่าถ้ามีลูกหมีแม่หมีอยู่ไม่ไกลหรอกครับคือตอนนั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเขาก็เตรียมอาวุธขึ้นมาเลยอะหยิบอาวุธปืนและอาวุธมีดโบวี่เนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมีอาวุธเตรียมพร้อมอ่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันเป็นตามที่เขาคิดเลยอ่ะมันมีเสียงสัตว์ร้ายเนี่ยหายใจอยู่ตรงบริเวณหลังเขาเลยอ่ะตรงบริเวณคอเขาเลยก็ว่าได้เขาหันไปเนี่ยเขาเห็นหมีเนี่ยยืนสองขาสูงกับตัวเขาด้วยนะเป็นแม่หมีตัวขนาดใหญ่โตเต็มวัยเลยครับตกไปที่บริเวณลำคอเขาเต็มๆอ่ะเขาเนี่ยยังไม่ได้ที่จะตั้งตัวอะไรทั้งนั้นเลยตอนนั้นแล้วแม่หมีเนี่ยกัดตรงบริเวณไหล่เขาเนี่ยสะบัดจนเขาแทบหมดสติเลยอ่ะเกิดแผลชะกันขนาดใหญ่อยู่ตรงบริเวณไหล่ฝั่งนั้นซ้ายตัวเขาเนี่ยพอเริ่มได้สติเนี่ยเขาก็คิดว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราช่วยลูกเราให้ได้อะเพราะลูกเราอยู่ห่างแค่5เมตรเองในตอนนั้นเนี่ยเขาเหลือบไปมองที่ลูกเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นกำลังใจยึดเครื่องสุดท้ายของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะหมดสติเนี่ยเขาเห็นว่าลูกเขากำลังยืนมองเขาอะยืนยิ้มให้เขายิ้มเหมือนกับยิ้มแสยะให้อะเหมือนผ่าใจอะพ่อโดนหมีกัดลูกยืนยิ้มถูกต้องอะเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เขากำลังเจอเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเขาอ่ะเขาเริ่มคิดได้อ่ะทีนี้แม่หมีเนี่ยกำลังที่จะเดินย้อนกลับมาเหมือนกำลังจะแบบมาเอาให้ตายอ่ะคือเดินมาดมตรงบริเวณแบบคือเหมือนมาดูว่าตายหรือยังจังหวะที่แม่หมีเนี่ยกำลังจะกัดซ้ำเนี่ยเขาก็เอาแรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยหยิบอาวุธปืนสั้นเนี่ยยิงไปที่คอหมีเต็มๆเลยครับแล้วหลังจากนั้นภาพทุกอย่างก็ตัดไปเลยเขารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือตัวเขาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็คือตัวของภรรยาเขาเนี่ยคือไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็แห่เข้ามาช่วยก็ไปเห็นอีกทีหนึ่งก็คือมีแม่หมีเนี่ยนอนตายอยู่ข้างตัวของสามีที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสเลยถูกแม่หมีทำร้ายอ่ะครับทีนี้เขาก็เลยมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยให้กับตัวภรรยาฟังครับตัวของภรรยาเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณเจคุณต้องเปิดใจเชื่อเรื่องพวกนี้นะบ้านของเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันมีบางอย่างที่อยู่ในบ้านคุณต้องเชื่อนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยอ่ะสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยเขาเรียกว่าผีแต่ถ้าเป็นประเทศของประเทศเราเนี่ยประเทศบ้านเกิดของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าปีศาจสิ่งที่เรากำลังเจอมันคือปีศาจมันไม่ใช่ผีมันคืออามนุษย์เลยที่มาจากนรกเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังเจอเนี่ยมันมาในรูปแบบของคนในครอบครัวมันจำแรงมาเขาเลยแบบพยายามพูดให้สามีฟังสามีก็เริ่มเชื่อแล้วทีนี้ก็เขาก็คิดว่า ยังไงอ่ะคือชีวิตมันต้องดำเนินต่อด้วยความที่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้วอ่ะมันก็ต้องดำเนินต่อทีนี้เขาก็จะย้ายออกก็กระไรอยู่ก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทางนะทั้งเอาบาทหลวงเนี่ยมาทำวิธีแบบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไป มันก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมาแต่มันเบาลงแต่สิ่งที่มันซวยกว่านั้นคือตัวของคุณเจเนี่ยเขาต้องไปวิ่งรถต่อก็เหมือนจะต้องทิ้งตัวภรรยาเนี่ยไว้กับลูกสาวเขาเนี่ยแค่สองคนอยู่ที่บ้านหลังนี้ตัวเขาเนี่ยก็ต้องจำใจอะต้องไปวิ่งงานก็ไปวิ่งงานแต่ว่าไปไม่นานนะรอบนี้ก็เหมือนเดิมอะเขาก็ระหว่างที่ไปเนี่ยตัวของอเมียวเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่หยุดเลยในแต่ละวันครับก็พยายามเล่าให้สามีฟังว่าเนี่ยฉันยังเห็นแม่ของคุณเนี่ยเข้ามาในบ้านอยู่เลยฉันยังเห็นแม่ของคุณเนี่ยทำอาหารอยู่ในห้องครัวอยู่เลยเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่คุณเจเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วด้วยความที่เขารักแม่เขามากเขาก็เลยด่าอเมียวไปเลยอ่ะว่าคุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะแม่ผมตายไปแล้วคุณอย่ามาพูดใส่ร้ายแม่ผมนะคือแบบ
พูดไปด้วยความโมโหอ่ะก็เลยทะเลาะกันรุนแรงทีนี้ก็เกิดการแบบไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยด้วยความที่น้อยเนื้อต่อมใจก็ขาดการติดต่อกับคุณเจไปเลยตัวของอเมียวเนี่ยแล้วพอผ่านวันเวลามาเนี่ยตัวของคุณเจเนี่ยวิ่งงานเสร็จแล้วก็ว่าตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาขอโทษภรรยาก็วันนั้นก็ซื้อช่อดอกไม้แล้วก็ซื้อของกินที่ตัวอเมียวเนี่ยชอบกำลังขี่รถเข้ามาในตัวของหมู่บ้านขี่เข้ามาในเขตของหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นเพื่อนบ้านเนี่ยทักทายอ่ะทักทายตัวคุณเจเป็นบ้านที่อยู่ห่างไป500เมตรอ่ะที่บอกเขาก็บอกว่าเนี่ยพักเนี้ยไม่เห็นเอาเหมียวเนี่ยออกมาในตอนเช้าเลยนะปกติจะออกมารดน้ำต้นไม้ปกติจะออกมาเดินตลาดก็ไม่เห็นเลยนะพักนี้แปลกๆนะยังไงก็เข้าไปดูหน่อยละกันพอเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเขาเลยรีบขี่รถเข้าไปเลยพอเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณตัวบ้านเนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นเลยคือมันมีนกอีกาเป็นฝูงเลยนะเป็น10-20ตัวเลยก็ว่าได้กำลังบินวนอยู่บนหลังคาบ้านบินวนดับคือวนเป็นเข็มนาฬิกาวนอยู่บนหัวบ้านเลยคือพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยเขาก็กังวลกระวายอ่ะก็เลยรีบขี่รถเข้าไปเปิดประตูปุ๊บกำลังที่จะวิ่งขึ้นไปชั้นสองเนี่ยซึ่งมันเป็นห้องของภรรยาที่พักอยู่สิ่งที่เขาเห็นนี่คือเขาซุดลงเดียวดันเลยอะไรฮะเขาเห็นว่าตัวภรรยาและลูกสาวเนี่ยผูกคอตายตรงทางขึ้นบันไดเลยเดียวนะนี่คืออาเหมียวเสียชีวิตเหรออาเหมียวและตัวลูกสาวเนี่ยผูกคอตายอยู่ทางขึ้นบันไดเลยโอ้ยเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาวิ่งไปกอดขาลูกสาวและตัวภรรยาเนี่ยอุ้มขึ้นนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวของภรรยาและลูกสาวเขาเนี่ยเริ่มแข็งแล้วครับเขาทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นเขาก็ได้แต่โทษตัวเองอะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเขาก็นั่งโทษตัวเองร้องไห้จะขาดใจอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสายเกินไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะผูกคอตายตามภรรยาแล้วลูกสาวทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจไปเอาเชือกที่อยู่หลังบ้านเนี่ยเป็นเชือกแบบเก่าๆเส้นใหญ่ครับโอ้ยแล้วก็เอาเก้าอี้มาตัดสินใจจะจบทุกอย่างข้างๆกับภรรยาเขาแล้วลูกสาวเขาทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจพอผูกเชือกเอาโต๊ะขึ้นมาเหยียบปุ๊บอย่าทำเขามองที่หน้าภรรยาเขาแล้วลูกสาวเนี่ยก็ตัดสินใจเอาเท้าเคลียร์โต๊ะออกจากตัวเขาไปเลยครับระหว่างที่เขาอยู่ในอาการที่ถูกเชือกรัดตรงบริเวณคอเนี่ยครับสัญชาตญาณของคนนะดิ้นพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต่อต้านนะครับเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากตายแล้วมันทรมานมากเลยตอนนั้นคือเขาดิ้นนะดิ้นนะเขาดิ้นแล้วเชือกมันตึงอ่ะครับตัวเขาก็หมุนทีนี้หมุนวนมารอบหนึ่งอ่ะจนวนมาตรงบริเวณภรรยาเขาและลูกสาวเขาสิ่งที่เขาเห็นเลยคือภรรยาและลูกสาวเขากำลังยิ้มให้เขาอยู่เฮ้ยมองมาที่เขาแล้วยิ้มให้เขาอ่ะเขาเห็นอย่างนั้นแต่โอ้โหเต็มๆสองตาเลยเขารู้แล้วว่าไม่ใช่เขากำลังเจออะไรอยู่เขาคิดว่าคือเขาจะต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้อะแล้วเขาพยายามเอาเท้าเนี่ยเอื้อมไปหาโต๊ะครับเอื้อมไปหาโต๊ะแล้วสิ่งที่เขาเห็นกับตาเลยคือโต๊ะมันเลื่อนออกอะเก้าอี้ที่เขาถือมาเนี่ยมันเลื่อนออกคู่กับพื้นไปเลยไหลไปมุมห้องเลยเขาคิดเลยว่ายังไงเขาก็หมดสิทธิ์อ่ะเขาคิดเลยว่ายังไงเขาก็ไม่รอดอ่ะระหว่างที่ดิ้นอยู่เนี่ยตัวของภรรยาและลูกสาวเขาเนี่ยลงมาจากเชือกแต่ทีนี้ครับลงมาจากเชือกแล้วก็เดินหัวเลาะหันมามองที่คุณเจแล้วก็ลงชั้นล่างไปครับ
ลงชั้นล่างไปปุ๊บเคาะที่ฝาผนัง3ครั้งอ่ะมันเป็นเหมือนรูปตัวบ้านน่ะครับเป็นรูปตัวบ้านของบ้านหลังนั้นเลยเคาะไปที่ผนังตรงนั้น3ครั้งตึกตึกตึกวิ่งทะลุหายเข้าไปในฝาผนังเลยอ่ะครับต่อหน้าเขาเลยอ่ะคือตอนนั้นเขาคิดว่าเขาต้องหลุดจากตรงนี้ก่อนเขาจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาก็พยายามเอามือเนี่ยคล้องไว้ที่ตรงบริเวณเชือกตรงบริเวณคอเนี่ยเพื่อยื้อเวลายื้อเวลาให้ตัวเองเนี่ยหายพอหายใจได้แล้วมันไม่ไหวอ่ะด้วยความที่เชือกมันบาดมือเขาก็แบบพยายามยื้อให้ได้นานที่สุดอ่ะแต่สุดท้ายสวรรค์มาโปรดอ่ะเขาได้ยินเสียงภรรยาและลูกสาวเขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาตรงบริเวณบ้านอ่ะเหมือนกำลังหยิบกุญแจเข้ามาไขประตูอ่ะครับแล้วสวรรค์มาโปรดจริงๆเนี่ยเป็นภรรยาและลูกสาวเขาจริงๆที่เดินเข้ามาในบ้านโอ้จริงพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บภรรยาเห็นอย่างนั้นปุ๊บคุณทำอะไรของคุณเนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามายกตัวของสามีขึ้นนะยกตัวสามีขึ้นปุ๊บแล้วบอกให้น้องเกดเนี่ยไปเอากันไกปักหญ้าด้านหน้าเนี่ยหรืออะไรก็ได้ที่มันคมๆเนี่ยมาให้แม่หน่อยน้องเกดเนี่ยก็รีบไปหยิบกันไกตัดหญ้าหน้าบ้านเนี่ยเอามาให้แม่ก็ตัดเชือกแล้วก็ช่วยชีวิตสามีได้ในที่สุดเลยโอ้โหพี่เจไม่โดนเลยวะเนี่ยทีนี้ตัวของสามีเนี่ยกลายเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ตัวภรรยาฟังเขาเริ่มเชื่อแบบสุดใจแล้วบ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดาเขาเลยคิดว่าปัดปริศนาทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่รูปนี้ก็ได้รูปตรงฝาผนังนี้ก็ได้ที่เป็นรูปตัวบ้านเนี่ยเขาเลยเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังแล้วตัดสินใจว่าเราจะทุบฝาผนังตรงนี้ออกเพื่อจบทุกอย่างในบ้านหลังนี้จบปริศนาทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยมันอาจจะอยู่หลังกำแพงนี้ก็ได้ก็เลยตัดสินใจเอาค้อนเนี่ยมาทุบตรงฝาผนังตรงนั้นเลยตรงนั้นก็คือตรงที่เขาเห็นตัวของภรรยาเขาแล้วลูกสาวเขาเนี่ยเคาะ3ครั้งครับในตอนที่เขาไปยืนอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรไม่รู้อ่ะเขาเคาะ3ครั้งตรงฝาผนังตรงจุดที่เขาเห็นตัวของภรรยาและลูกสาวเขาได้วิ่งทะลุหายไปพอเขาเคาะเนี่ยเสียงมันโป่งอ่ะปองปองมันเหมือนมีบางอย่างเนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างเนี่ยอยู่หลังฝาผนังเนี่ยเขาเคาะไป3ครั้งแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับมาเลยมันมีเสียงเคาะมาจากข้างในอ่ะ3ครั้งเหมือนกันมันดังสวนออกมาครับคือตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าปริศนาทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหลังภาพนี้แหละเขาก็เอาภาพออกเราค้อนเนี่ยทุบเลยมันมีประตูลับอ่ะครับมันมีประตูลับที่ถูกฉาบปิดด้วยปูนแบบง่ายๆอ่ะครับแล้วก็ทาสีกบเลยพอเขาพังประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่อยู่ด้านล่างเลยมันเป็นห้องใต้ดินน่ะครับมันเป็นห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายนานมากเลยอ่ะไฟเฟยเนี่ยไม่มีเลยเขาก็เอาไฟฉายเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มันมีไฟที่มันดับสภาพดับมากเลยเขาก็ลองยกคัดเอาขึ้นห้องด้านล่างเนี่ยมันสว่างหมดเลยครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นทุกอย่างเนี่ยมันคือมันประจักษ์อยู่ตรงหน้าเลยอ่ะเขาเห็นว่าในห้องโล่งๆชั้นใต้ดินด้านล่างเนี่ยมันมีวงดาวขนาดใหญ่อ่ะที่ถูกวาดด้วยเลือดอ่ะประลำพิธีที่ถูกวาดด้วยเลือดแบบคือเลือดเนี่ยยังสดอยู่เลยนะแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือตรงบริเวณของกลางวงดาวเนี่ยมันมีหัวกวางตัวใหญ่ที่เหมือนเพิ่งถูกตัดมาใหม่ๆเลยอ่ะเฮ้ยคือตาของกวางเนี่ยยังสดอยู่เลยอ่ะครับแล้วเขามั่นใจเลยว่าต้องเป็นกวางตัวนั้นแน่ๆเลยที่เขาเห็นว่ามันไม่มีหัวแล้วพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีปีศาจจริงๆอ่ะครับเขาเลยตัดสินใจว่ายังไงพรุ่งเนี้ยเขาจะต้องออกจากบ้านหลังนี้เพราะตอนนี้มันกลางคืนมันดึกแล้วเขาไปไหนไม่ได้อ่ะก็ตัดสินใจว่าจะต้องอยู่ที่เนี้ยจนเช้าเขาก็เลยว่าเอ้ย
เตรียมเข้าของเนี่ยคือวันนั้นอ่ะเขาไม่ได้นอนแล้วแหละเขาก็เตรียมเข้าของเนี่ยจนจะเช้าแล้วด้วยความที่ไม่ไหวเนี่ยก็เลยว่าจะนอนแป๊บนึงให้มันแบบพอหายง่วงแล้วเขาก็จะออกจากที่นี่ครับระหว่างที่เขากำลังแบบนอนๆอยู่กับภรรยาเขาเนี่ยกับลูกสาวเนี่ยที่ชื่อว่าเกตเนี่ยอยู่ๆน้องเกตเขาละเมอพูดภาษาอะไรไม่รู้อ่ะพูดเป็นประดับจับใจความไม่ได้อ่ะครับทีนี้เขาก็เลยแบบพยายามถามน้องเกตว่าน้องเกตเนี่ยเป็นอะไรแล้วคือตอนนั้นอ่ะเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันมีบางอย่างที่กำลังสื่อสารกับลูกเขาอยู่ลูกเขาเนี่ยอยู่ๆก็พูดขึ้นมาแบบชัดๆเลยอ่ะทีนี้น้องเกตเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเขาจะไม่หยุดพูดอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆตัวของอาเหมียวเนี่ยเลยถามว่าใครแล้วเขาต้องการอะไรน้องเกตเนี่ยพูดแบบคืออยู่ๆน้องเกตเนี่ยลืมตาขึ้นมาแต่ตาดำไม่มีนะคือมีแต่ตาขาวครับลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนในบ้านจะตายพอเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหเขาแบบคือคุณเราออกจากที่นี่กันเถอะแล้วน้องเกตเนี่ยยิ้มมาให้แม่เขายิ้มอีกแล้วแล้วแม่เขาก็เลยถามว่าน้องเกตรู้ได้ไงใครเป็นคนบอกน้องเกตเลยชี้ไปตรงบริเวณตู้เสื้อผ้าครับเขาเห็นเป็นร่างเงาผู้ชายตัวใหญ่ๆตัวดำเมี่ยงเลยนะกำลังยื่นหน้าออกประตูจากตรงคือมันเป็นตู้เสื้อผ้าที่เปิดแง้มๆยื่นออกมาครึ่งหน้าแล้วกำลังยิ้มให้เขาให้ครอบครัวเขาที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะครับพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เลยรีบลุกขึ้นมาตัวสามีเลยก็ลุกขึ้นมาคือรีบเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าตรงนั้นเลยเปิดออกมามันมีตุ๊กตาจอจี้อยู่ในตู้อ่ะไอ้จอจี้เออมันมีตุ๊กตาจอจี้ที่เขาเก็บไว้อ่ะอยู่ในตู้นั้นนะเออพอเขาเห็นอย่างนั้นโอ้โหเขาแบบตัดสินใจออกจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนั้นเลยทีนี้พอเขาออกจากบ้านหลังนั้นปุ๊บเขาก็เลยเกิดปริศนาขึ้นมาว่าบ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปถามเพื่อนบ้านน่ะเพื่อนบ้านก็บอกว่าถ้าฉันบอกไปแล้วอ่ะมันจะไม่เกิดอะไรใช่ไหมมันจะไม่เกิดความเสียหายใช่ไหมแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงต่อเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้แล้วแต่เขาจะขายให้ธนาคารขายในราคาที่ขาดทุนเลยก็ว่าได้ขอให้มันจบแค่ตรงนี้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันเคยเกิดคดีฆาตกรรมมันมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย7 คนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขากำลังคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นสหรัฐนะครับที่เขาเชื่อว่าใครสามารถติดต่อกับซาตานได้คือกูเจ๋งกูเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับพอดึงภาพออกแล้วช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงนึงที่เขาฮิตมากเลยวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยก็เอาทั้งหัวกวางมาหัวแพะมาเอาทั้งกระต่ายมาบูชายันทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จสักทีอ่ะเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะเล่นแรงเลยทีนี้เขาไปหลอกเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนมาแล้วทำการฆ่าเพื่อบูชายันเรียกปีศาจจากนรกออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสำเร็จไหมเพราะว่า7 คนนั้นถูกดำเนินคดีทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าสำเร็จไหมสิ่งที่ตัวของอาเหมียวและตัวของคุณเจและน้องเกตเจอเนี่ยมันคือคำตอบทั้งหมดของเรื่องนี้เลยอ่ะเขาทำสำเร็จอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมันอยู่ในบ้านน่ะโอ้โหสุดมันเลยอ่ะคือคุณผู้ชมผู้ฟังคิดตามผมนะเสมือนว่าเรานั่งดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังเกี่ยวกับลัทธิซาตานอะไรสักอย่างเริ่มต้นเรื่องฮะมันเริ่มจากการที่พ่อคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถนะฮะอยากซื้อบ้านเพื่อจะสร้างครอบครัวเอาคุณแม่มาอยู่กับเมียและลูกกันนะฮะมาอยู่ในบ้านโดยที่ก็หาเอาบ้านถูกเขาว่าแหละถูกไหมพี่
ที่สองเนอะใช่ครับเน้นถูกบ้านจะยิ่งอยู่ในเขตชนบทเนี่ยบ้านจะยิ่งถูกอ่ะก็เลยไปได้บ้านหลังหนึ่งมาทีนี้ฮะมันเกิดเหตุการณ์แรกก็คือลูกสาวเนี่ยเหมือนเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันก็คือพอดูป้าเลยกับตุ๊กตากลายเป็นไอ้เจ้าจอร์จี้คือตุ๊กตาข้างกายนี่แหละกลับกลายเป็นว่าเหมือนมีการสื่อสารระหว่างเด็กกับตุ๊กตาบ่อยมากขึ้นจนเกิดเหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านแล้วคุณแม่เนี่ยก็เหมือนรับรู้ถึงการส่งเซ็กอะไรบางอย่างจากคุณยายคุณย่าไม่ใช่คุณยายเขาก็เลยแบบเหมือนคุณย่านี่ก็เป็นคนชรามากๆแล้วก็เลยส่งปากกากับดินสอให้เขียนก็คือสื่อสารน่ะผ่านการพูดไม่ได้แล้วแกก็เลยเขียนมาว่าที่นี่นะฮะแล้วก็ทำปากกาหล่นเพราะว่าเขียนต่อไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วตอนหลังฮะก็เหมือนว่ามีการส่งซิกอีกเขียนอะไรอีกแต่ทีนี้ไม่ได้เขียนในกระดาษเขียนไว้ที่ตรงช่วงท้องตัวเองว่าไม่ปลอดภัยนะฮะจนแฟนเนี่ยได้พบได้เจอกับเหตุการณ์มากมายภายในบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือคุณยายไอ้คุณย่าเนี่ยเสียชีวิตนะฮะตัวพี่เหมียวเองแกก็ไปเช็คดูกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะก็เห็นเหมือนว่าเฮ้ยคุณย่าเพิ่งจะเสียชีวิตไปเพิ่งทำพิธีผ่านไปกลับกลายเป็นว่าเริ่มเห็นนะคุณย่ามาปรากฏตัวอยู่บริเวณนอกรั้วบ้านหรือภายในบ้านอะไรเงี้ยใช่ครับคุณเจคุณเจไม่ใช่พี่เหมียวใช่ไหมมีตัวของคุณเหมียวคุณเจก็คือตัวสามีครับแล้วก็น้องเกดเนี่ยคือลูกสาวตัวละครมันเยอะหน่อยครับอาจจะผมยังสับสนเลยผมเล่าเองยังสับสนเลยพี่สองเล่าไม่สับสนผมแค่สับสนว่าสรุปช็อตนั้นใครเป็นคนเจอแค่นั้นเองทีนี้หลังจากนั้นเขาเจอพี่เหมียวก็ทะเลาะกับพี่เจเรื่องอะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะจนลามไปถึงว่าคุณเจเนี่ยไปเจอลูกสาวตัวเองเนี่ยเดินทำท่าจะเข้าไปในป่าแล้วก็เลยเข้าตามไปแล้วก็ไปเจอหมีทำร้ายนะฮะจนแล้วเหตุการณ์มันก็ไหลวนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายไปเห็นกวางตัวหนึ่งฮะเขาออกไปล่าแล้วเนี่ยแล้วก็เจอเห็นกวางเหมือนแบบเป็นกวางที่ไม่มีหัวผมว่าเฮ้ยทำไมกวางมันไม่มีหัวมันเดินได้ไงวะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายปลายทางครับมาเจอเหตุการณ์ที่ผมปลอดที่สุดในเรื่องนี้พี่คือช็อตที่พี่เจคุณเจเนี่ยเดินเข้าบ้านแล้วเห็นภรรยากับลูกตัวเองกำลังแขวนคอเฮ้ยช็อตนี้คือพีคมากเลยนะผมแบบคิดว่าจะเอาหัวอะไรวะทะเลาะกันถึงขนาดแบบพาลูกทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายฝ่ายสามีคุณเจทำใจไม่ได้ก็เลยตั้งใจว่าจะแขวนคอตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าขณะที่ตัวเองกำลังจะแบบแขวนคอเสียชีวิตหันไปเห็นร่างของเมียและลูกยืนยิ้มเว้ยเฮ้ยซึ่งไอเหตุการณ์ของการที่แบบโดนปีศาจหลอกอะไรสักอย่างจะมาด้วยการปิดท้ายด้วยรอยยิ้มช็อตที่โดนหมีคาบในป่าโดนหมีทำร้ายในป่าเพราะว่าตาติดตามลูกสาวเข้าไปในป่าลูกสาวที่ตัวเองตามไปเห็นว่าเล่นกับหมีลูกหมีก็ยืนยิ้มให้ตัวเองตอนโดนหมีกัดคุณย่าที่มาหาที่บ้านก็มายืนก็มายิ้มให้คือทุกช็อตอ่ะมันเป็นลักษณะของการสื่อสารว่าแกโดนฉันหลอกอีกแล้วเรื่องนี้โคตรลุ้นเลยโคตรมันเลยนะตามเรื่องดีๆนะเรื่องนี้เดี๋ยวโหเดี๋ยวตัดลงย้อนหลังให้ใครพลาดการฟังสดเรื่องนี้ไปนี่โหโคตรพลาดอ่ะผมบอกโคตรพลาดจริงๆนะฮะพี่สองครับเหนื่อยไหมเรื่องนี้เล่าแล้วเหนื่อยไหมยังจะใช้หนังให้ผมดูเลยคือเหมือนดูดังสยองขวัญเรื่องนึงผมแบบผมฟังเรื่องนี้ผมยังรู้สึกแบบโอ้โหมัน amazing มากผมไม่เคยฟังอะไรอย่างนี้เลยพอผมฟังแล้วผมรู้สึกว้าวมากแล้วผมจำได้ทุกรายละเอียดเลยก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากอ่ะอันนี้คือพี่เหมียวเป็นคุณอาเป็นคุณน้าใช่ไหมเป็นคุณอาครับอาเหมียวเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับคนตูเจเลยคือตูคนเจเนี่ยเขามายืนยันอีกเสียงนึงว่าไอสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคือเรื่องจริงซึ่งตัวของน้องเกดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มโตแล้วราวๆสักโอ้โหน่าจะสิบขวบกว่าได้ก็ได้คุยกันน้องเกดก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเรื่องจริงแล้ว เขายังเชื่อว่าจอร์จี้ยังตามเขาอยู่ด้วยทุกวันนี้ครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคือเด็กมันเด็กเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังในช่วงที่อายุราวๆสัก12เนี่ยเขายังเพ้อหาจอร์จี้อยู่เลยอะครับซึ่งมันจบไปแล้วอะคือเรื่องนั้นอะเรื่องของบ้านหลังนั้นอะคือขายทอดธนาคารไปแล้ว
เขาเนี่ยมาอยู่ในตัวเมืองแล้วแต่ลูกก็ยังเพ้อถึงจอจี้อยู่อ่ะครับเป็นปีๆอ่ะจนเขาทำวิธีไล่ผีแบบจริงจังอ่ะครับถึงหายโอ้โหผมอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจอจี้ไม่ใช่แค่ดวงวิญญาณแน่น่าจะเป็นปีศาจใช่ครับอาจจะเป็นปีศาจอ่ะที่เหมือนมาสิงในตุ๊กตาคือกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นอาจจะทำวิธีสำเร็จแล้วแล้วปีศาจเนี่ยอาจจะมาในร่างของกายหยาบแล้วเหมือนพยายามหาบางอย่างที่จะเป็นตัวแทนจนเข้าไปสิงในตุ๊กตาอันนี้คือความเชื่อของคนที่นั่นนะนั่นก็คือเรื่องราวของมันอยู่ในบ้านเลยเรื่องนี้ผมฟังแล้วผมโอ้โหน่ากลัวมากผมไม่เคยได้ยินอะไรพวกนี้เลยโคตรมันผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องในคืนนี้ที่ผมใช้คำนี้เลยโคตรมันจริงๆฮะไม่มีคำอื่นจะให้เลยคือโคตรมันฟังเป็นหนังฟังเป็นละครฟังเป็นหนังที่เราได้มีคนมาเล่าให้ฟังก็ได้นะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ประเทศอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทางรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นั่นเหตุการณ์มันเป็นลักษณะนี้มันก็ค่อนข้างไกลจากวัฒนธรรมบ้านเรานะเพราะฉะนั้นใช่ครับฟังเป็นหนังเรื่องนึงนะคุณผู้ชมผู้ฟังผมบอกเลยว่าถ้าฟังเป็นลักษณะของหนังเรื่องนี้โคตรมันเลยไม่ต้องไปตามหาหรอกครับว่าโอ้ยคุณเจมีตัวตนไหมคุณเหมียวมีตัวตนไหมนะฮะจอจี้หน้าตาแล้วอีกช็อตนึงอ่ะก็เขาไปหาหลักฐานมายืนยันนะก็ไปเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะมันเห็นรูปบ้านชัดเจนเลยตรงบริเวณด้านหลังบ้านเขาเนี่ยคือทุกอย่างมันคือบ้านเขาเลยอ่ะครับในข่าวเนี่ยบอกชัดเจนแล้วว่ามีวัยรุ่น7คนเนี่ยลวงผู้หญิงเป็นเพื่อนเนี่ยมาฆ่าทำวิธีบูชายันครับมันชัดเจนเลยอ่ะในข่าวอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ยืนยันนะว่าบ้านหลังนี้มีจริงนะฮะอันนี้คือการเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วการยืนยันจากคุณเจให้พี่สองได้ดูถูกป่ะใช่ครับเป็นเว็บไซต์เหมือนหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตนะครับนานแล้วเป็นข่าวที่แบบไม่ดังอ่ะนะฮะโคตรมันโคตรสนุกนะพี่สองแล้วจะบอกว่าผมเล่าข้ามช็อตหนึ่งนะแต่ผมข้ามไปแล้วก็เคยข้ามไปเลยไม่เป็นไรไหนไหนมันเป็นยังไงไหนไหนเติมมาก็ได้ช็อตไหนก็จะเป็นช็อตที่ตัวของของตัวเหมียวเนี่ยเริ่มที่จะกลัวแม่สามีแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะนอนแยกออกไปอีกห้องนึงโดยที่ทิ้งแม่สามีไว้เลยตัวของเขาแล้วลูกสาวเนี่ยก็นอนแยกแต่ด้วยความที่เขายังเป็นห่วงเนี่ยก็เลยเปิดประตูทิ้งไว้เหมือนกับว่าหูเขาเนี่ยฟังเสียงสัญญาณเตือนของเครื่องตลอดเพราะว่าห้องเนี่ยมันติดกันแต่ระหว่างที่เขานอนเนี่ยราวๆสักเที่ยงคืนครึ่งได้เขาได้ยินเสียงเคาะอีกแล้วอะไอ้เสียงเคาะเนี่ยมันดังมาจากตรงบริเวณหน้าบ้านเขาเลยหน้าห้องเขาเลยที่เขากำลังนอนอยู่กับลูกสาวซึ่งเขาจับเสียงได้เลยว่ามันดังแค่มาตรงประตูเนี่ยแหละมันดังอยู่แค่หน้าประตูเลยเนี่ยซึ่งประตูมันเปิดอยู่ด้วยอะประเด็นครับทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นมาดูเลยพอเขาลุกขึ้นมาดูเนี่ยเขาเห็นว่าแม่สามีเขาเนี่ยที่ป่วยติดเตียงแบบนอนซมเนี่ยแทบที่จะอ้าปากกินข้าวยังไม่ได้เนี่ยกำลังยืนเอาหัวโขกประตูอยู่หน้าห้องเขาอะยืนเอาหัวโขกกับประตูอยู่หน้าห้องคือโขก3ครั้งตึกตึกตึกแล้วก็เดินลากสายน้ำเกลือเนี่ยกลับห้องตัวเองอะซึ่งตัวเหมียวเนี่ยเดินตามหลังเลยแม่สามีเนี่ยขึ้นไปนอนบนเตียงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นอนซมเหมือนเดิมเลยนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนะอันนี้คือจุดที่ผมเล่าข้ามไปนะฮะก็เป็นช็อตหนึ่งก่อนที่คุณย่าจะเสียชีวิตถูกไหมฮะใช่ครับเป็นช็อตหนึ่งอะแต่ผมเล่าข้ามไปผมก็เลยแบบดูปล่อยไปเลยปล่อยเลยทำเลยเลยน้อยน้อยไม่เป็นคือมันต้องบอกว่าเรื่องนี้มันยาวมากรายละเอียดมันเยอะมากมันต้องใช้ความจำดีมากอะจริงจริงผมว่าโอ้นี่เรียบเรียงยากอะเรื่องนี้คุณสอง the best นะฮะคือบอกเลยว่าวันนี้เรื่องนี้เรียบเรียงเล่าแบบ the best แล้วถึงว่าจะมีขัดๆเกินๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้เส้นเรื่องมันหายไปหรือว่าตรงจุดไหนของเรื่องมันดูแล้วมันเยอะไปนะเท่าที่ผมฟังมาถ้าเราคิดว่าวันนี้เรากำลังฟังและจินตนาการภาพตามนี้
เราจะได้ดูหนังเรื่องนึงที่โคตรสนุกเลยนะฮะกดไลค์พี่2วันนี้ขอบคุณมากๆครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story